CDSLL นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับก็แปลงพร้อมเล่นเดี๋ยวมาดูรายละเอียดอุปกรณ์ก่อนนะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอันนี้เป็นของเทียบนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับหัวชาร์จก็จะประมาณนี้นะครับปลั๊กก็จะประมาณนี้เป็นของเทียบนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็จะมีเป็นเคสใสนะครับตัวนี้เป็นเคสใสแบบแข็งนะพลาสติกแข็งก็เป็นสินค้ามือสองนะครับมาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะครับก็อันนี้ก็จะให้ไปด้วยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับตัวนี้มาพร้อมกับบอยแอร์โฟมนะเป็นกระเป๋ารุ่น New Nintendo นะก็สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวเครื่องในกล่องนะครับว่าเป็นสีสันลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับตัวเครื่องตามที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงสีแดงผสมกับสีดำแบบนี้นะสลับกันนะครับโอเคสภาพภายนอกก็จะมีรอยค่อนข้างเยอะนะด้านบนเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนแบบเยอะเลยนะครับสภาพเนี่ยเน้นเล่นเน้นใช้งานไม่เหมาะกับไปสะสมนะครับด้านบนประมาณนี้นะครับมีช่องชาร์จนะครับช่องรับเกม RL นะครับกดได้ปกตินะครับสภาพด้านหลังก็จะประมาณนี้ครับผมสังเกตให้เห็นนะว่าจะมีเป็นรอยขีดข่วนค่อนข้างเยอะนะครับด้านซ้ายนะเป็นปุ่มเครื่องเสียงลดเสียงนะครับสวิตช์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงส่วนด้านขวามือก็จะเป็นปุ่ม Wi-Fi นะครับตัวนี้สามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็โหลดเกมได้นะแปลงแบบเต็มระบบแล้วก็ด้านล่างจะมีเป็นช่องแจ็ค 3.5 นะครับมีไฟแสดงสถานะนะครับกล้องด้านบนตรงนี้นะครับมีปากกานะครับตัวนี้น่าจะเป็นปากกาเทียบนะเพราะไม่มีสัญลักษณ์ Nintendo นะครับตามที่สังเกตแล้วก็จอบนนะครับจะติดเป็นฟิล์มกระจกมาให้นะครับสภาพก็จะประมาณนี้ปุ่ม QD on off นะครับแล้วก็จะมีจุดตำหนิตัวนึงตัวนี้ยางตัวนี้จะหายไปนะครับยางครอบน็อตนะครับแล้วก็ลำโพงซ้ายขวานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับหลอกสภาพประมาณนี้นะก็อยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามใช้งานได้ปกตินะครับปุ่ม select home start นะครับแล้วก็เป็นช่องไมโครโฟนนะครับปุ่มเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวทดสอบเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับเครื่องนี้เนี่ยแปลงพร้อมเล่นนะครับแล้วก็มีเมม32 กิกนะครับสามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลดเกมได้เลยนะครับเหมือนกับเครื่องสีขาวที่ขายไปเมื่อกี้นะครับเสียงก็ค่อนข้างโอเคนะครับ TD ปรับได้นะครับนี้ในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะครับสามารถเปิดใช้งานได้ปกตินะครับปากกาลื่นไหลนะครับทัชสกรีนได้ขึ้นไหลนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบเปิด Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ก็จะขึ้น Enable ตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเคยเชื่อมกับ Wi-Fi ที่บ้านไปแล้วนะก็สามารถเชื่อม Wi-Fi ได้ปกตินะครับนี่ก็ปิดไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่ตัวเมนูต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับทดสอบเพิ่มเป็นระดับแสงหน้าจอตอนนี้ก็เป็นสกินไมเน็ตนะครับเป็นทั้งหมด5ดับนะครับก็สามารถเพิ่มลดได้ปกตินะครับโอเคนะครับในเมนูเบื้องต้นนะครับก็จะมีเป็นตัว Head Shop นะครับตัวนี้ซึ่งอันนี้ผมไม่ทำรีวิวไปแล้วก็คือสามารถต่อ Wi-Fi แล้วก็โหลดเกมเซิร์ชเกมได้นะครับไม่ต้องไปถอดเมมออกแล้วก็ลงเกมเหมือนตัว FBI ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูเกมที่มีในเครื่องตัวนี้เครื่องนี้จะเน้นเป็นโปเกมอนส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นโปเกมอนโอเมก้ารูบี้นะครับแล้วก็มีเป็นโปเกมอนอัลฟาซัฟไฟร์นะครับแล้วก็เป็นอัลต้ามูนนะครับโปเกมอนวายโปเกมอนอัลต้าซันนะโปเกมอนเอ็กซ์นะครับมีฟีฟ่า15นะครับมีเป็นนีดฟอร์สปีดเดอะรันนะครับMonster Hunter Ultimate นะครับแล้วก็มีเป็น Harvest Moon นะครับ Mario Kart นะครับ Pokemon Moon อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็น Super Smash Bros นะครับแล้วก็จะเป็น Super Mario Bros 2นะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวทดสอบที่เป็นตัว Mario ให้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็ทดสอบเล่นให้ดูนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็ Wi-Fi ปกติเลยเครื่องนี้นะ
ช้งานได้ปกติทุกปุ่มทุกฟังก์ชันนะครับการใช้งานอนาล็อกลื่นไหลดีนะส่วนของการทัชสกรีนก็สามารถทัชด้วยมืออะไรก็ใช้งานได้ปกติหรือทัชด้วยเป็นปากกาก็ใช้งานได้ปกตินะครับหน้าจอสวยนะครับเครื่องนี้ก็ติดฟิล์มมาให้ทั้งบนทั้งล่างแล้วนะครับก็ซื้อไปก็ใช้งานได้ต่อเลยนะครับเล่นเกมได้ปกตินะครับใช้งานได้สบายหายห่วงก็เบื้องต้นก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือสามารถเล่นเกมได้ปกตินะครับการใช้ปากกาการทัชสกรีนลื่นไหลนะครับแล้วก็ที่สำคัญเครื่องนี้ครับแจ้งอีกรอบหนึ่งก็คือแปลงมิม32 กิกนะครับแล้วก็สามารถเชื่อม Wi-Fi แล้วก็โหลดเกมจากตัวนี่เลยนะครับ Headshot ตัวนี้ก็ใน channel ของผมก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอในการแนะนำการใช้งานตัวนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้าตัวsetting data management แล้วก็ลบเกมที่ไม่ต้องการแล้วก็สามารถต่อ Wi-Fi เสิร์ชเกมแล้วก็โหลดเกมใหม่ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างนั้นนะครับขอแค่มี Wi-Fi กับตัวเครื่องนั้นก็พอนะแต่ตอนโหลดเกมก็อาจจะต้องชาร์จแบตไปด้วยนะเพราะว่าแต่ละเกมก็มีค่อนข้างหนักแล้วก็ต้องใช้เวลาในการโหลดเกมค่อนข้างนานนะครับครับสำหรับเครื่องนี้ก็ขายที่ราคาเดิมนะครับ 2,590 บาทนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อมาที่แฟนเพจนะครับแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันครับสวัสดีครับ